โยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับต่องนะครับผมเอเซียวันนี้ผมจะไปดูเกมที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมกับเพื่อนก็จะเป็นทางสมุทรปราการซิตี้เอฟซีเปิดบ้านเจอกับทูแบงคอกเดนเดนครับก็จะมาดูว่าทีมเล่นเกมที่แล้วสมุทรปราการแพ้มา4-1แพ้โอกาสท่าเรือที่สนามการท่าเรือครับคัตสเตเดียมส่วนทูแบงคอกก็ชนะเมืองทองมานะครับ2-1ที่ซิตี้สเตเดียมก็แล้วว่าเกมนี้ต้องลองพิมพ์ได้เป็นไงแล้วเจอกันวันนี้นะฮะเรากำลังเดินทางไปสนามแข่งนะฮะของสมุทรปราการซิตี้เอฟซีอยู่เพื่อนนะฮะบิ๊กเบลนี่เป็นรถขับพาไปที่สนามเชี่ยวชาญเดี๋ยวผมจะใส่ไอจีเขาตรงนี้นะครับใส่ไอจีไว้นะครับติดตามกันครับแล้วผมบิ๊กเบลว่าไกลไหมครับถึงสนามอยู่ตรงไหนไม่ไกลเท่าไหร่แล้ววันนี้เป็นคู่พบกันระหว่างแอมพอกไม่เยือนสมุทรปราการซิตี้คิดว่าใครชนะครับโทรศัพท์เก่านะน่าจะคนบีบแล้วครับน่าจะคิดว่าแอมพอกทำเล่นด้วยกันสองครั้งที่น่าสนใจผมดีกว่าใช่ไหมเพราะว่ามีเกมแล้วจะแก้หน้าบริษัทเกมที่แล้วพุ่งชนะเอ้ยเมืองทองด้วยสมุทรปราการแพ้มา4-1ไปดูนะเดินทางนะฮะถ้ามาจากเมกาเราขึ้นทางด่วนนะฮะเรามาลงที่บางพีเมืองใหม่นะครับในวาเชียวนิดนึงแล้วก็ลงแล้วต้องไปกลับรถเจอกันสนุกนะฮะเราลงเร็วเกินไปนะฮะแต่ก็ยังดีเดี๋ยว Flight rightสกอร์เป็นไงครับ1-1มีจังหวะเมียสกอร์เราต้องลุ้นกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ในสถานะแฟนคลับเลยแบงคอกเราเกิดที่ไหนสนามแล้วก็นั่งเชียร์ในสนามสุพรรณบุรีด้วยแบงคอกได้ VIP ตัวมาครับเป็น VIPเบลเดี๋ยวเราจะให้ไอจีเขาอยู่ตรงนี้ไอจีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา
นี่มันพูดหน่อยดิพูดหน่อยดิพูดหน่อยพูดหน่อยสัตว์กี่แก่กว่า3 3 4 3 4ได้ออกนำแล้ว2 1เซฟตัวใช่ไหมได้พวกไปเจอเชียงรายในหน้าหน้าเจอทีโรไม่ใช่เหรอก็ต้องเอาจริงๆในบ้านเลยในบ้านไปยืนอะไรหรือสมุดประการวะไม่แน่ใจสมุดประการเจอทีโรพัดทีมมาไปยืนสมุดประการเจอเชียงรายเหรอเดี๋ยวเข้ามาในเฟรมสิครับขอลาบล็อกไปตอนนี้นะครับเฮ้ยใจเย็นไม่แล้วใครยิงว่าวันนี้สองตัวแรกเป็นข้อหนักปอดใช่ข้อหนักปอด1-0เราโดนคุณประการติดเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็โดนนำครึ่งหลังของหนึ่งจากเอเวอร์ตันกองหลังตัวเก่าตัวโหดนั่นแหละเป็นเกมที่มันครับใครติดตามมาด้วยติดตามต่อไปแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์ได้คลิปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทางสุขุมวิทด้วยนะครับFollow ด้วย IG ครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ